บ้างพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะพูดเลยก็มีพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะได้ยินได้ยินหรือเปล่าไม่ทราบพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็มีอาจารย์สวดหนึ่งรอบแล้วก็อาจารย์ให้ร้องเพลงสองเพลงแล้วก็อาจารย์กลับมาสวดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทำพิธีปิจิลาน้องโมเข้าไปอยู่ในในเขาเรียกว่าในช่องเก็บช่องเก็บอาทิตย์โถที่ใส่อัดน้องโมเนี่ยสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะด้วยรูปน้องโมเขาซึ่งสวยมากเดี๋ยวเชิญทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะคุณแม่เลือกเองทุกอย่างคุณแม่เลือกเองหมดเลยค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยว่าน้องโมอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครคิดถึงก็มาหาน้องโมได้ที่นี่ทุกวันถึงสองทุ่มเลยทุกวันนะคะเอาดอกไม้มาพวงมาลัยมาเล็กๆก็ได้ค่ะคุณแม่คิดถึงน้องก็จะมาตรงนี้ค่ะก็พิธีก็มีเท่านี้ค่ะสำหรับข้อความที่บันทึกในแผ่นกีฬาครับเป็นข้อความที่ทางโบสถ์เป็นคนกำหนดให้คุณแม่ยังจำไม่ได้ยาวไปหน่อยยาวไปหน่อยเมื่อกี้แล้วก็อยู่คู่กับคุณพ่อภาพน้องโมเนี่ยจะอยู่คู่กับคุณพ่อต่างคนก็ต่างมีอะไรเขาเรียกอะไรโผของตัวเองแต่ว่าลูกพอปิดผนึกแล้วเนี่ยนะคะมันจะเหมือนรูปติดกันแต่จริงๆแล้วข้างหลังรูปเนี่ยก็เป็นโผของแต่ละท่านค่ะเอากลับบ้านค่ะแบ่งให้แบ่งให้คุณแม่แล้วก็แบ่งให้เบิร์ดด้วยเพราะเบิร์ดขอมาเบิร์ดแอบเอาดอกไม้มาให้เมื่อวานแต่ไม่ยอมให้พวกเราเจอดูสิแต่เดี๋ยวต้องเอากระดูกไปให้เขาละเพราะเขาขอมาก็ทั้งหมดก็อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นโถใหญ่แล้วก็โถเล็กก็เป็นของคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเป็นแบ่งให้เบิร์ดอีกโถสามสามส่วนสามส่วนมีค่ะเดี๋ยวต้องแบ่งโถไม่พอโถไม่เท่าวันนี้ในส่วนของการทำพิธีที่มีการร้องเพลงคุณแม่ได้ยิน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 คุณแม่ได้แบบมีการนึกถึงลูกหรือว่าตอนนั้นเราร่วมร้องเพลงด้วยไหมคะร้องค่ะร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปนิดหน่อยเพลงเขาก็เศร้าเนาะเพลงทางคริสเหมือนลักษณะเนื้อเพลงมีการเอ่ยชื่อคุณแตงโมด้วยไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะได้ต่อกันน้องมาเท่าวันนี้ก็เมื่อกี้ได้ไปจับที่กระดูกเขาอะนะฮะในโถเขาก็บอกว่าขอให้เขาอยู่บนสวรรค์ยังมีความสุขเพราะว่าน้องขึ้นไปเนี่ยน้องตอนนี้น้องมีความสุขกว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วก็ขอให้น้องมีความสุขแล้วก็มาเยี่ยมคุณแม่บ้าง มาเยี่ยมคุณแม่บ้างค่ะแต่ได้พบกับคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างก็อยู่ที่โถนั่นแหละตอนนี้หัวใจคุณแม่ต้องไปอยู่ที่โถที่จะเอาไปไว้ที่บ้านแล้วก็เป็นกระดูกน้องโมแล้วถ้าคิดถึงก็มาหาที่นี่เพราะว่าวันสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้เห็นก็คือวันที่คุณแม่แต่งตัวให้เขาที่ได้เห็นทั้งหมดร่างหน้าตาอะไรเนี่ยค่ะคือวันที่แต่งตัววันที่มีงานที่นี่ค่ะที่ห้องนี้เมื่อวันเผานั่นแหละเห็นว่าน้องปกติเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมไม่ได้เป็นคนอวบคนอ้วนอะไรปกติสวยเหมือนเดิมก็ดีเป็นภาพจำที่คุณแม่เป็นภาพจำที่ดีแล้วอะไม่เหมือนแรกๆที่มีปัญหานะคะเป็นภาพจำที่สวยแล้วคุณแม่ครับตอนนี้ถือว่าพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการส่งน้องไปอยู่กับอ้อมกอดของพระอาจารย์ได้น่าจะเสร็จสิ้นหมดแล้วการเดินหน้าทางคดีตอนนี้จะเต็มที่ได้แล้วถูกไหมครับแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเต็มที่แล้วค่ะคุณแม่ก็หมดห่วงไงทางพิธีให้น้องนี่เสร็จเรียบร้อยละคุณแม่หมดห่วงละก็คือพอหมดตรงนี้ก็จะให้ความร่วมมือกับทีมราคาทนายแล้วก็ทีมจะกับท่านสสค่ะทีมท่านสสนะคะสสเต้
ได้เต็มที่แล้วค่ะแล้วตั้งแต่ที่มาอยู่กับทางฝั่งของทางสสเต้สภาพจิตใจสภาพของเราดีขึ้นไหมครับหรือยังไงครับดีขึ้นเยอะมากสบายใจคือท่านเป็นทีมอะนะคะทำงานเป็นทีมแล้วก็รู้สึกเออใช่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยคนเราจะมาทำงานโดดเดี่ยวแล้วจะสำเร็จเนี่ยไม่ได้หรอกเนี่ยแม้แต่สื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมคะกล้องกับนักข่าวผู้สื่อข่าวก็ต้องมาด้วยกันคุณจะมาแบกทุกอย่างด้วยกันไม่ได้ต้องร่วมกันหลายคนบอกว่าตอนนี้คุณแม่เหมือนมาถูกทางแล้วจริงไหมคะรอจริงไหมล่ะต้องให้คุณเป็นคนตอบเพราะคุณเป็นแน่ใจเพราะว่าคือหลายๆคนเขาแสดงความคิดเห็นว่าณเวลานี้คุณแม่เรื่องคดีเนี่ยคุณแม่เดินทางมาถูกทางแล้วก็เลยอยากเรียนถามคุณแม่ว่าจริงไหมคะจริงค่ะจริงจริงคุณแม่มั่นใจเลยมั่นใจ 100% ว่าถูกทางละคือเราได้ผู้นำทีมที่ดีด้วยเป็นท่านเป็นคนฉลาดนะอารมณ์ดีมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็ไม่พูดมากถ้าไม่พูดมากแล้วก็ทำงานเร็วด้วยไม่เคยเจอคนแบบนี้นะซึ่งวัยนี้เนี่ยท่านเก่งยอมรับว่าท่านเก่งด้วยสอบท่านสอบได้นะคะในส่วนของครอบครัวฝั่งคุณพ่อค่ะได้มีการพูดคุยเรื่องคดีกับคุณแม่ไหมคะมีค่ะทางคุยกันฝั่งคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะก็โอเคตามที่คุณแม่แหละเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคุณแม่คะเพจที่อ้างว่าเป็นแตงโมเขาบอกว่าเขากู้ข้อมูลของแตงโมในโทรศัพท์มาได้100%แล้วเบื้องต้นไม่ได้มีการติดต่อกลับมาคุณแม่ไหมคะแตงโมจะคืนโทรศัพท์ให้แม่ครับไม่จริงค่ะตั้งแต่บางแจ็ครับปากกับคุณแม่ขอว่าหยุดเรื่องโพสต์น้องโมอะไรเนี่ยเขาหยุดไปเป็นอาทิตย์แล้วนะเขาบอกตั้งแต่คุณแม่ขอวันนั้นเขาหยุดเลยคุณแม่คิดว่าเป็นอาทิตย์ละอาทิตย์เศษด้วยซ้ำไปนอกนั้นเขาไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่แล้วคุณแม่ตรวจสอบดูแล้วมันไม่มีตัวเลขขึ้นของบางแจ็คเนี่ย1.3 ล้านใช่ไหมคะที่มีคนเข้ามาชมเขาเนี่ยแต่ว่าเพจปลอมเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขขึ้นหรือถ้ามีก็น้อยอันนั้นเป็นของปลอมทั้งหมดบางทีคุณแม่ก็ไปนั่งดูเมื่อคืนก็ดูอุ้ยตกใจนี่มันอะไรเนี่ยมันน้องโมถูกทำร้ายขนาดนี้ใช่หรอพอถามท่านเต้บอกไม่ใช่มันของปลอมของปลอมแล้วบางแจ๊กก็บอกของปลอมผมไม่ได้ส่งนานแล้วผมไม่ได้โพสต์นานแล้วได้มีการประสานที่จะส่งโทรศัพท์มือถือคืนกลับมาให้คุณแม่หรือยังฮะคุยแล้วค่ะคุยกันแล้วเขาบอกว่าเขาจะส่งไปไหนเมื่อไหร่คะจะส่งค่ะจะส่งเร็วๆนี้แหละแต่บอกไม่ได้นะว่าส่งไปให้ใครอ๋อไม่ได้ส่งให้คุณแม่โดยตรงไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกลัวอันตรายด้วยกลัวของหายด้วยถ้าหายนี่ก็ยุ่งนะเพราะเราจะต้องนำไปอยู่ในคดีไงคะอันเนี้ยโทรศัพท์นี่สำคัญมากสำหรับคดีนะคะก็คือแม่ไม่ได้ให้ส่งมาทางแม่ไม่ค่ะไม่ส่งทางคุณแม่ขออนุญาตถามคำถามนี้นะคะคือสังคมมองว่าบางส่วนนะคะคุณแม่เขามองว่าบางแจ็คเหมือนเป็นคนเป็นมิจฉาชีพแล้วมือถือไปอยู่กับของไปอยู่กับบางแจ็คกับคนแบบนี้แม่กังวลอะไรไหมคะคุณแม่อย่างนี้ถ้าคุณถามคุณแม่จะถามคุณบ้างคุณรู้จักบางแจ็คไหมคะก็รู้จักตามข่าวค่ะเคยคุยกับเขาไหมไม่เคยค่ะใครได้เคยคุยกับเขาบ้างไม่มีแต่เขาติดตามดูบางแจ็คเนี่ยในโซเชียลมันเยอะมากนะครับแม่ที่ประวัติเขาในการที่ขู่แล้วก็ปั่นชาวบ้านเขาเนี่ยครับที่นักข่าวนี่น้องๆเขาเที่ยวกันคือประวัติเขาเนี่ยโชคโชนแล้วอยู่ในโซเชียลมานานนะแม่ค่ะคุณแม่ก็เคยเห็นนะแต่ว่านานแล้ว5-6 ปีอะไรเงี้ยคือของพวกนี้นะคะเราจะต้องได้สัมผัสก่อนนะคุณแม่ก็ไม่ชอบนะก่อนที่จะได้สัมผัสเขาเนี่ยคุณแม่ก็ชื่อเสียงไม่ดีเขาโทรศัพท์มาเนี่ยหลายครั้งมากเลยที่คุณแม่บอกค่ะโทรคุณแม่ก็ไม่เคยรับเลยจนมีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยขอคุณแม่ว่ารับสายบางแจ็คหน่อยได้ไหมคุณแม่เขามีอะไรจะบอกแต่คุณแม่ไม่รับสายเขาเลยคุณแม่ตัดสินใจรับเพราะเขาเป็นนักข่าวก็เลยได้คุยกันก็บอกคุณแม่มาว่าข่าวน้องโมเขาเห็นแล้วข่าวน้องโมเสียชีวิตเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรหลายๆอย่างให้คุณแม่ทราบคุณแม่ก็ถึงได้คุยกับเขาเริ่มคุยกับเขานี่คุยทั้งหมดก็คือเรื่องน้องโมทั้งหมดเลย
ไม่ได้มีเรื่องอื่นใดเลยแล้วก็ที่ว่าใครเรียกเงินใครคุณแม่เรียกเงินเขาหรือเขาเรียกเงินคุณแม่อะไรไม่เคยมีสักบาทเดียวนะคะเราไม่ได้ใช้เรื่องเงินเกี่ยวข้องเลยแสดงว่าที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์บางแจ็คในทางไม่ดีคือไม่ได้มีการสัมผัสเหมือนคุณแม่ใช่เพราะคุณแม่ได้สัมผัสแล้วคุณแม่ถึงรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่ไม่ได้เป็นเลยเขาเป็นคนช่วยคนนะคนที่ลำบากเนี่ยเขาช่วยเลยนะคะช่วยเป็นเงินทองเลยนะอยากได้เท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวผมช่วยเขาพูดนี้เลยเขาก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ผมจะช่วยเงินนะถ้าคุณแม่ไม่มีสตางค์คุณแม่บอกไม่เอาคุณแม่มีแล้วงั้นคุณแม่เอาที่ดินผมเอาไหมผมมีที่ดินที่ใกล้แอร์พอร์ตดอนเมืองอ่ะ6ไร่ให้ยกให้คุณแม่เลย คุณแม่บอกไม่เอาไม่เอาเพราะว่าคุณแม่ไม่รู้จะไปทำอะไรแต่คุณแม่ก็เสนอว่าคุณก็มาเมืองไทยแล้วก็ไปทำธุรกิจเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรก็ได้เพราะว่าที่ลกลางเดี๋ยวนี้เขาภาษีเขาหนักสินะคุณแม่ก็แนะนำไปพอได้คุยกันมันก็เลยเริ่มแปลกแบบคือเป็นมิตรเป็นมิตรคุยเราคุยแบบเป็นมิตรกันเพราะเขามีความตั้งใจที่จะบอกเรื่องที่คุณแม่ไม่รู้อย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาไม่พูดเนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่ทราบแต่ว่ารายละเอียดเรื่องน้องเนี่ยเป็นยังไงรู้จากบางแจ๊กแล้วคุณแม่มีความไว้ใจบางแจ๊กในระดับหนึ่งใช่ใช่ค่ะก็ไว้ใจนะเพราะเหมือนเขาทำทุกอย่างให้เราอ่ะเขาค้นข้อมูลในโทรศัพท์น้องโมเนี่ยเสร็จแล้วค้นเสร็จแล้วได้แล้วแต่ทีนี้รอส่งเท่านั้นเองเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเข้าไปในสารคุณแม่ได้พูดคุยกับน้องโมล่าสุดเมื่อไหร่คะแล้วเขาได้บอกว่าข้อมูลที่กู้มามีเบาะแสทางอะไรบ้างมีค่ะมีจริงคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่คะเมื่อคืนเมื่อคืนคุยกันสั้นๆตีสี่คุณแม่ยังไม่ได้นอนนะก็ต้องพอตีสี่เราก็สี่โมงของเขาเนาะใช่ไหมคะเขายังทำงานอยู่ก็คุยสั้นๆว่าเป็นคุณแม่ก็ถามทุกสุขแหละเพราะไม่ได้คุยกันหลายวันว่าเป็นยังไงเขาก็บอกสบายดีครับก็คุยว่าข่าวคุณอ่ะไม่ต้องโพสต์แล้วนะน้องโมอ่ะเขาบอกโอ้ยคุณแม่ผมไม่ได้โพสต์นานแล้วเนี่ยก็คุยกันแค่นี้เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าคนไทยที่อเมริกาไปใช่ใช่ใช่คนไทยที่อเมริกาไปถ่ายรูปบ้านเขาถ่ายรูปรถเขาถ่ายรูปชีวิตประจำวันเขาเขาก็เล่าให้ฟังค่ะเขาแม่จะเข้าใจบางทีเป็นยังไงคะว่าแบบแชร์กับพี่คุณภาพของน้องโมไม่หรอกค่ะไม่โพสแล้วถ้าเราห้ามเขาต้องทำสิแต่ถ้าเขามีกรอบภาพส่วนตัวแยกเอาไว้ต่างหากอ๋อไม่เขาโอ้โหเขาเมืองนอกเขามีสวยกว่าน้องโมเยอะถูกไหมเขาไม่มานั่งดูน้องโมคนเดียวหรอกใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่มีเลยแม่คุณแม่มั่นใจว่าไม่มีแน่นอนเมื่อคืนที่พูดคุยกันเขามีการพูดถึงข้อมูลที่คุยกันว่ามีความสำคัญกับคดียังไงบ้างอะไรนะคะเมื่อคืนที่ได้พูดคุยกับบางแจ๊กค่ะเขาได้พูดถึงข้อมูลที่คุยมาได้ไหมคะว่ามันอ๋อเป็นค่ะเป็นมีข้อมูลที่เป็นหลักฐานสิไม่อย่างนั้นเขาจะทำเพื่ออะไรเขาก็ตั้งใจทำให้คือเขารู้อยู่เต็มอกว่ามันต้องเอาข้อมูลตรงนี้ล่ะไปขึ้นในศาลน่ะพอบอกได้ไหมคะคุณแม่ว่าข้อมูลที่ว่ามันเป็นข้อมูลประมาณไหนเป็นลักษณะยังไงเป็นรูปภาพเป็นข้อความเป็นอะไรอย่าบอกเลยเดี๋ยวมันคนที่เดือดร้อนคนที่เขามีความเกี่ยวข้องกับบางแจ๊กอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนแล้วคุณแม่ก็จะเดือดร้อนด้วยถ้าถูกเท่าที่แม่เห็นนะคะมันทำให้แม่เชื่อไหมคะว่าคุณแตงโมเนี่ยถูกฆาตกรรมด้วยการเป็นคนผิดเขาไม่ตอบใช่ไหมคะแต่ว่าจะตอบแต่ว่าน้องโมไม่ได้ตายในน้ำแล้วกันไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเสียชีวิตบนบกแม่เห็นหลักฐานแล้วใช่ไหมครับค่ะเห็นว่าเสียชีวิตบนบกถ้าเปรียบเทียบในส่วนของคนให้ข้อมูลสำคัญทางคดีบางแจ็คนี่ถือเป็น number one เลยไหมคะคุณแม่ใช่เพราะข้อมูลนี้มันอยู่ในมือถือน้องโมนะน้องโมนี่ถ่ายแม้กระทั่งถนนที่เขาเดินเป็นหินเป็นกรวดหรือเป็นทรายถ่ายเครื่องเรือถ่ายทุกอย่างที่เธอมีโอกาสที่จะกดกล้องถ่ายรูปได้รอบหมดเพื่อเป็นหลักฐานสมมติน่าเธอน่าจะ